สวัสดีค่ะทุกคนพบกับวิเชฟฟูจิฮารายามาโตะในช่วงฟูจิอากิเข้าครัววันนี้เราจะทำก๋วยเตี๋ยวกันทุกคนก๋วยเตี๋ยวจากหม้อน้อยๆของฟูจินี่แหละส่วนประกอบก็จะมีผักบุ้งนะคะมีกระเทียมแล้วก็มีพริกไทยดำที่เราโขลกแล้วเมื่อกี้โขลกสดๆโดยรวมไปถึงขนอนะคะวิธีการก็คือต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ขนอลงไปนะใส่พริกไทยดำแล้วก็ใส่กระเทียมสดลงไปด้วยนะคะทุกคนพอหลังจากนั้นพอเขาเริ่มเดือดใช่ไหมเราก็ใส่ผักนะใส่ผักไทยถั่วงอกแล้วก็ผักบุ้งลงไปค่ะพอถั่วงอกผักบุ้งสุกแล้วปุ๊บทำยังไงตักขึ้นเลยตักผักขึ้นก่อนเพราะว่าหม้อเราเล็กนะคะเราก็ตักผักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะแล้วคราวนี้ที่เหลือมันก็จะเป็นน้ำซุปใช่ป่ะเราก็ตักผักเอาเราก็ตีไข่ใส่น้ำซุปตีไข่ใส่ในน้ำซุปนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเส้นลงแค่นี้จบก็จะได้กินก๋วยเตี๋ยวไข่ตอนนี้เรากำลังตักผักออกอยู่เสร็จปุ๊บก็ใส่ไข่หนึ่งฟองวันนี้ใช้ไข่ไก่นะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะเปลือกไข่อย่าทิ้งนะเพื่อนๆเอาไปใส่ต้นไม้ต้นไม้จะงามมากๆแล้วคนไข่ให้เข้ากันคนไข่ให้เข้ากันนะคะจนรู้สึกว่าไข่มันสุกดีแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ต้องถึงสุกดีหรอกเอาแค่แบบเกือบสุกนะเราก็ใส่เส้นลงไปนะคะคราวนี้เราใส่เส้นลงไปมันก็จะมีซึมไข่เข้าไปในเส้นนะคะก็รอให้เส้นสุกแค่นี้เองหลังจากนั้นก็รับประทานได้นะคะก็มาใส่ผักแล้วก็รับประทานได้เลยแค่นี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไข่เส้นเล็กสูตรวีเจฟูจิทานง่ายๆที่บ้านนะคะทุกคนกินเสร็จแล้วก็เคลียร์สะสางสะอาดสะดวกถูกสุขลักษณะสร้างนิสัยก็เอาทุกอย่างใส่ไปในตู้เย็นนะคะเปลือกไข่ไม่ทิ้งเราก็มาใส่ต้นบอนกระดาษด่างของเรานะคะไฮไลท์ของสวนเราก็คือบอนกระดาษด่างใช่ไหมพี่อากิขยำอย่างนี้เลยขยำเสร็จปุ๊บก็เอาโรยอย่างเงี้ยเพราะมันจะทำให้เดี๋ยวลูกเขาจะออกมาดกมากเนี่ยสูตรเด็ดของพี่ฟูจิว่าทำไมเอ้ยทำไมบอนกระดาษด่างพี่ฟูจิดกก็คือสูตรนี้นี่เองนะคะแล้วเราก็ลดน้ำตามลงไปเปลือกไข่มันก็จะละลายแต่ต้องระวังน้องหมาด้วยไม่งั้นน้องหมากินเมื่อกี้เอาเก้าอี้มาไว้สูงสูงน้องหมากินเปลือกไข่ในบอนกระดาษเราถึงว่าเอ๊ะบอนกระดาษด่างเราหายไปไหนที่แท้ซูชิเอาไปกินไม่ใช่แต่บอนกระดาษด่างหายเปลือกไข่ในบอนกระดาษด่างหายที่แท้ซูชิเอาไปกินนะคะพี่อากิเธอไอเนี่ยอันนั้นของเธอหล่นอยู่ตรงพื้นน่ะซูชิจะเอาไปกินนั่นนะไอตะขอเอาไว้เสียบตุ๊ดตูดโทรศัพท์เธอน่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะมาทานด้วยกันนะทุกคน